แต่ว่านอกเหนือจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าสร้างเสียงกรี๊ดให้บนเวทีแบบสุดๆเลยนั่นก็คือณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะคะอู้ตาละดูดีจังเลยอ่ะลายเต้นดีมากน้องเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆอยากให้ป้าๆสองคนอวยเลยอยากให้ไปดูจริงๆนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ณเดชน์มาเป็นแขกรับเชิญแล้วณเดชน์ก็มีโชว์หลายๆอย่างที่ทำให้ป้าๆอย่างเราเนี่ยน้ำลายหกจริงๆแต่วันนี้เรามีส่วนหนึ่งของโชว์หนึ่งนะคะมาฝากกันด้วยกับเพลงคาใจนั่นเองจะหล่อแค่ไหนจะความสามารถมากแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะณเดชน์ค่ะขนลุกแล้วขนลุกแล้วค่ะนี่แล้วส่งแม่คะน้องจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ดูภาพนี้คุณผู้ชมดูภาพนี้มากคือเราปล่อยเสียงไม่ได้แต่ให้ดูภาพเป็นการท่าเต้นที่แบบเป็นรายการเต้นที่ดีมากค่ะดูนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะท่าเต้นของณเดชน์สำหรับเพลงนี้เรียกว่าทุกจังหวะ5 6 7 8จะมีการเต้นท่าที่แบบทำให้ป้าๆอย่างเราอ่ะเดี๋ยวดูนะดาวอย่าพูดเยอะของดีไม่ต้องพูดเยอะค่ะดูนะเดี๋ยวดูนะมันไม่มีเสียงไงพี่ใช่เดี๋ยวดูท่าเต้นนี่ไปน่ารักเป็นไงล่ะไม่อยากให้กล้องจับหน้าดาวเลยค่ะเดี๋ยวดาวจะเสียจริตเปล่าๆนะคะดูท่าเต้นแล้วเขินจังเลยอะค่ะท่าเต้นคือแบบ5 6 7 8เราต้องมีแบบเอวดีมากไม่ละเขาเป็นคนที่แบบได้ทุกอย่างนะใช่เสียงครบร้องสดด้วยนะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็คือร้องเพลงดีแสดงดีเต้นดีครบมากเลยแต่ที่มองสุดๆคืออะไรหุ่นดีมากใช่ตอนนี้เขาแบบออกกำลังกายประจำเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังเคยพาลูกไปว่ายน้ำสระเดียวกับณเดชน์อุ้ยตายแล้วได้ว่ายน้ำไหมไม่จริงๆต้องดูลูกอยู่เลนนี้ณเดชน์อยู่ข้างๆกันลูกไม่ได้ดูเลยคุณลูกจะจมน้ำอยู่แล้วแม่ยังดูณเดชน์อยู่เลยอยู่ณเดชน์ดิฉันเคยจับมือเขามาแล้วตอนเขาเข้าวงการใหม่ๆทำไมบอกว่าอวดด้วยคะทุกตอนนี้เป็นช่วงเวลาอวดแต่งานจริงๆแต่ดิฉันไม่อยากคุยดิฉันกินแต่